วัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาเดินกันอยู่ในเมืองบาร์เซโลนาแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินไปเที่ยววิหารหรือแคทเธอดอนเก่าแก่ของเมืองบาร์เซโลนากันโอเคนั่นไงฮะลิฟต์ลิฟต์นั่นแหละค่ะอ๋อโรงแรมนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่านะจริงๆมันมีวิหารหลายวิหารนะมีที่สวยกว่านี้ก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นอันแรกค่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนครับต้องแบบว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่สเต็ปไปไม่งั้นถ้าไปเที่ยวอันแรกอันอื่นจะจืดหมดเลยโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันคนเยอะแยะเชียวเยอะแยะเลยร้อนฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็บ่นหนาวบางทีก็บ่นร้อนเป็นยังไงคะเออยังไงแน่คะมันร้อนแล้วตาหยีเชียวไปดูวิหารกันตรงนี้เขามีตลาดด้วยนะคะเขามีตลาดเหรอเราไปเดินดูตลาดก่อนดีกว่าเพราะว่ากายยังกินอาหารไม่หมดเข้าบ่นไม่ได้อ๋อกายงูงับงูงับค่ะกินอะไรครับกายเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงที่นี่เป็นไงครับหมาก็ดีนะก็ดีนะดีกว่ากินราคาพอๆเมืองไทยค่ะเออก็ชุดละ 200-300 ประมาณนี้โอ้นี่ไงครับโอ้โหค่ะโอ้อะไรครับเก๊ะฮะแปลว่าอะไรครับไปดูกันสิเนี่ยครับนี่ก็คือเป็น Cathedral of Barcelona เรามาถึงตลาดแล้วเหมือนเขาขายพวกขายอะไรครับเนี่ยโอ้ของเก่าเขาขายเงินด้วยขายเงินเหรอโอ้ยเงินอ่ะเฮ้ยน่าจะขายไงอ่ะฮะอ๋อเป็นเงินเก่าเขาไงที่แบบว่าแต่ก่อนที่จะมาใช้เป็นยูโรแต่ก่อนเขาก็จะใช้มีสกุลเงินของเขานะมีแบบโอ้โหสแตมป์อภิวัตเข้ามาเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ฝั่งโน้นมีฝั่งโน้นมีอะไรครับมีรูปปั้นแกะสลักอ๋อนี่เป็นเครื่องประดับสมัยก่อนนะคะนะมันเป็นของมือสองหรือเปล่าอย่างนี้น่าจะยังนอนแล้วจะมีใครมาทวงไหมคะนะมีแบบใส่ประคำด้วยนะใส่ประคำด้วยค่ะประคำโอ้ยสีฟ้าสวยจังเลยนี่เป็นเมืองคาทอลิกนะจริงๆแล้วสเปนเนี่ยเป็นที่เคร่งศาสนามากเลยนะคะเคยอ่านเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างมุสลิมคาทอลิกกับมุสลิมคือแต่ก่อนอ่ะมุสลิมอ่ะมาอยู่ปกครองพักหนึ่งแล้วก็แพ้คริสต์ไปคาทอลิกก็ปกครองแล้วที่นี่เขาโหดนะฮะเขาบังคับให้เปลี่ยนศาสนากันเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องไม่ตายก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเลยครับในประเทศนี่ฟ้าดูสิเก่าแก่จริงนะมีแบบเข้าชุดผูกกันเต็มที่นี่ไงเก่าแก่จริงๆเนี่ยไม่แก่มีด้วยเออมีแมวค่ะอ่ะเฮ้ยอย่าจับค่ะอะไรครับอันนี้นี่มันเป็นเขาสัตว์นะคะน่ะเป็นเครื่องดนตรีป่ะที่เป่าคอนป่ะหรอเออไว้เป่าเหรอมามารู้ใช่ไหมครับแล้วนี่ทำไมมีของไทยด้วยฮะนั่นไงลำไทยอยู่ไงฮะไม่เห็นอ่ะเห็นลำไทยไหมฮะอ๋อใช่ยังไงคะเนี่ยมามาก็เขาขายของเก่าอ๋อจะบอกว่าของนี่มีพระเยซูสวยๆเต็มเลยเนาะโอ้ด้านในเป็นไงด้านในเป็นไงครับสวยไหมฮะโอ้ดูยิ่งใหญ่มากเลยดูเก่าแก่นะฮะเก่าแก่อุ้ยท่านนู้นมีอะไรครับหม่อมะมีนะไปดูกันลูกไปอ๋อเดชพนามกันค่ะโอเคครับเป็นไงครับรู้สึกถึงความเป็นไงฮะพูดไม่ถูกยังไงไม่ถูกมันดูเป็นไงครับแกรู้สึกไงครับเกดหันมาบอกเลยฮะฮะข้างล่างมีอะไรคะเนี่ยมีห้องลับอีกเหรอคะเนี่ยน่าจะเป็นห้องบูชาเล็กๆเนาะทำมิสซาได้นะนี่มีโต๊ะไอ้คุณพ่อทำพิธีได้แต่วันนี้เนี่ยเขาไม่มีพิธีเนาะให้ยืดให้ดูโอ้นี่เนี่ยนี่ค่ะโอ้สวยเนี่ยการทำบุญของโบสถ์นะคะปกติเขาก็จะจุดเทียนไขกันแต่ว่าที่เนี่ยหยอดเงินเอาเลยอ๋อได้หยอดปุ๊บไฟขึ้นเลยใช่ไหมใช่โอ้ไม่ต้องจุดให้เสียเวลาไม่เปลืองเทียนด้วยนะแต่เมื่อกี้ก็เห็นเขาขายดิจิตอลนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นเขาขายอยู่ข้างหน้าอ๋อเหรอมีจุดเทียนใช่ไหมอะไรฮะไหนมือใครฮะนี่เหรอฮะมือเหรอฮะโอ้อุ้ยกายไปยังไงฮะฮะโอ้เขาจะให้ทำยังไงฮะเนี่ยมีหน้ามีมือฮะแล้วนี่มีมือฮะโอ้คือเท่ากายไหมฮะมามะยังไงฮะไม่รู้แบบมามะอ่านดูได้ไหมยังไงฮะ
โอ้โหมันสุดยอดมากเลยมาดอฟยังไม่ได้อ่านดอฟเซนต์จอร์จโอ้เป็นมอนูเมนต์ดอฟเซนต์จอร์จค่ะนักบุญจอร์จก็คือเหมือนกับเขาสตาร์ทมาเหรอเขาสตาร์ทไม่ใช่เขาปั๊มมาเหรอปั๊มมาแค่นิดเดียวเองนั่นจริงได้ยังไงงงค่ะแต่ว่ากายเอามือไปทาบเรียบร้อยแล้วนะคือนี่กายผีหลอกค่ะยังไงครับหม่ามะไม่รู้ค่ะหม่ามะบอกมันสวยดีมาเดินเล่นแล้วกันนะดูนี่เขากำลังเล่าให้ฟังนะใครฟังออกบ้างครับ